ฮ้นายใช่แล้วนายนั่นแหละเคยสงสัยว่าปากกาคงถูกๆที่คันเน็ตมันคงดีหรือเปล่าวันนี้ครับผมปอนด์คอนเนดัสเลยได้ซื้อมาลองให้กับทุกคนแล้วครับในซีรีส์ Cheap Moss Short Review โดยให้คะแนนจากหน้าตาคุณภาพงานดีไซน์แล้วก็คงดีไหมในความคิดเห็นของผมเองครับก่อนที่จะมาหารเฉลี่ยเป็นคะแนนเต็ม5ครับก่อนหนึ่งครับถ้าคุณสนใจการคุณปากกาคุณสามารถกดติดตามได้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปสอนคุณปากการวมถึงคลิปสอนเล่นโยโย่ครับที่คุณสามารถฝึกตามแล้วก็เอาไปโชว์เพื่อนๆได้ก่อนใครถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับวันนี้ครับผมจะมารีวิวปากกาควงแท่งนะครับหน้าตาหล่อๆออการแล้วก็ดูเป็นปากกาควงมากให้หน้าตาไปก่อนเลยครับ4เต็ม5นะครับแล้วก็แท่งนี้มีบอดี้ให้เลือกหลายสีครับสำหรับฟังก์ชันพิเศษคือตรงปลายนะครับจะมีฐานซึ่งเราสามารถหมุนเพื่อเปิดไฟได้ครับแต่ว่าแท่งที่ผมสั่งมาเนี่ยมันดองมาหลายเดือนละแล้วก็ไฟมันก็เลยติดแค่ข้างเดียวแต่ก็หน้าตาก็คือประมาณนี้ครับราคาแท่งนี้นะครับจะมีเรนจ์อยู่ที่50-100กว่าบาทครับดีไซน์ก็จัดว่าแจ่มมากคือปากกาที่มีไฟเปิดไฟได้ส่วนมากเนี่ยจะควงไม่ดีเพราะว่าพวกส่วนประกอบข้างในมันอ่ะมันมักจะทำให้ปากกามันก้องแก๊งนะครับทำให้ไม่บาลานซ์แต่ว่าแท่งนี้เนี่ยดูเป็นปากกาควงแล้วก็ควงเป็นปากกาควงจริงๆครับดีไซน์ให้ไปเลย4เต็ม5แท่งนี้นะครับจะเปิดไฟตรงปลายค่อนข้างลำบากเพราะว่าจะต้องลูดกริปปลายปากกาลงมาก่อนทุกครั้งถ้างั้นมันจะหมุนไม่ได้ครับส่วนเรื่องคุณภาพงานนะครับจัดว่าใช้ได้เลยให้ไป 4.5 เต็ม5มีกริปที่รับแรงกระแทกได้จริงแล้วก็บอดี้ที่มีความรู้สึกบ่งบอกได้ว่าเป็นวัสดุที่มีคุณภาพอยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวสำหรับฟิลการควงนะครับเป็นปากกาที่มีบอดี้ค่อนข้างใหญ่นิดนึงครับใหญ่แบบรู้สึกได้เลยความสามารถในการควงโดยรวมจัดว่าได้มาตรฐานปากกาควงครับจัดว่าอยู่ในระดับที่ดีแล้วก็ไว้ใจได้รองรับท่าได้ทุกประเภทครับให้ไป4เต็ม5ครับสำหรับแท่งนี้รวมคะแนนแล้วนะครับจะอยู่ที่ 4.13 เต็ม5ครับจัดว่าแนะนำเลยทีเดียวอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันในอาทิตย์หน้าครับ